กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่492คนกระหายสงครามสนามรบจึงซากศพกลบดินทุกถิ่นที่ไม่มีน้ำจะดับไฟในวันนี้เมื่อคนมีปัญญาไว้ฆ่ากันสายทานณนนทัยประพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและกฎแห่งกรรม3เรื่องอีกเช่นเคยตลอดเวลาที่บาปกรรมยังไม่ให้ผลคนพาลย่อมสำคัญว่าบาปกรรมเหมือนน้ำผึ้งแต่เมื่อใดที่บาปกรรมนั้นให้ผลคนพาลย่อมเข้าถึงทุกเมื่อนั้นกรรมเปรียบเหมือนจักหมุนตามรอยโคไม่ว่าจะไปที่หนแห่งใดก็ตามกรรมนั้นๆย่อมตามติดเสมอเหมือนเงาติดตามตัวไปตลอดเวลาคอยสนองกรรมให้ไม่มีใครหลุดรอดหรือหนีพ้นไปได้ใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นในคลิปนี้เป็นกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่492ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับธรรมนิยายอัตตชีวประวัติหลวงพ่อจรัญติตะธรรมโมตอนที่229 230และ231หลังอาหารเช้าวันรุ่งขึ้นพระมหาทองยอดเป็นมกุเทศพาคณะผู้แสวงบุญไปชมมหาวิทยาลัยนาลันทาที่อดีตเคยรุ่งเรืองแต่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังไว้ให้ผู้พบเห็นเกิดธรรมสังเวชมกุเทศกิตติมศักดิ์สามารถบรรยายให้เห็นความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลกทำให้ผู้ฟังนึกจินตนาการไปถึงความรุ่งโรจน์เรืองรองของนาลันทาในครั้งอดีตผู้ออกแบบก่อสร้างจะต้องมีความรู้ในวิชาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดีจึงสามารถสร้างตึกสูงถึง9ชั้นได้ขณะที่สมัยนั้นการสร้างอาคารสูงที่สุดก็คือ7ชั้นเมื่อผู้ฟังและผู้บรรยายพากันเดินมาถึงบ่อน้ำแม่ชีป่วนก็ถามขึ้นว่าทำไมเขาต้องเอาเหล็กมาทำเป็นตะข่ายปิดปากบ่อไว้ด้วยหรือว่ากลัวคนจะตกลงไปพระมหาทองยอดก็ตอบว่าเมื่อก่อนไม่มีตะข่ายเหล็กปิดแต่ที่ต้องทำขึ้นในภายหลังเพราะมีสามีหัวใสคนหนึ่งฆ่าภรรยาแล้วก็เอาศพมาทิ้งในบ่อเพื่อตัวเองจะได้ค่าสินสอดเมื่อแต่งงานใหม่ถึงขนาดนั้นเชียวหรือครับท่านพระครูถามเพื่อความแน่ใจท่านคงคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างเดียวกับท่านแต่พออยู่ที่นี่นานๆเข้าสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้เกือบจะทุกเรื่องแล้วเจ้าผัวใจร้ายคนนั้นได้ค่าสินสอดใหม่ไหมคะสตรีที่จ้างฆ่าสามีถามนอกจากไม่ได้แล้วยังถูกจับติดคุกอีกด้วยตอนนี้ก็ยังอยู่ในคุกแต่ก็ไม่แน่นะออกจากคุกอาจจะได้แต่งงานใหม่ก็ได้ยังจะมีคนมาขออีกหรือคะแล้วไม่กลัวจะถูกฆ่าหรือหล่อนยังไม่หายสงสัยกลัวน่ะคงกลัวแต่ที่กลัวมากคือกลัวไม่ได้แต่งงานผู้หญิงอินเดียเขาถือว่าเรื่องแต่งงานสำคัญมากเพราะถ้าใครไม่ได้แต่งงานเวลาตายศพจะไม่ได้รับการเผาจะถูกโยนทิ้งน้ำเป็นอาหารแก่ปูแก่ปลาแก่แร้งแล้วก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงขวนขวายที่จะแต่งงานส่วนแต่งแล้วจะเลิกกันก็ไม่เป็นไรเพราะถึงยังไงตอนตายศพก็จะได้รับการเผาและมีสิทธิ์ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยเจ้าอาวาสวัดนาลันทาอธิบายแต่ฉันคงไม่อยากจะเกิดเป็นผู้หญิงอินเดียหรอกค่ะเพราะต้องเสียค่าสินสอดไปขอผู้ชายดีไม่ดียังต้องเสี่ยงกับการถูกสามีฆ่าอีกหล่อนเริ่มคิดถึงสามีอย่างน้อยเขาก็ดีกว่านายคนที่ฆ่าภรรยาเอาศพมาทิ้งในบ่อนี้
เดินชมมหาวิทยาลัยนาลันทาแล้วมัคคุเทศก์กิติมศักดิ์จึงพาคณะผู้แสวงบุญไปนมัสการสถูปที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระสารีบุตรซึ่งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนาลันทาจากนั้นจึงพาไปนมัสการพระพุทธรูปองค์ดำระหว่างทางที่เดินจะต้องคอยหลบหลีกทุ่นระเบิดที่บาบูและบาบีทั้งหลายมาถ่ายทิ้งไว้นอกจากคอยเลี่ยงทุ่นระเบิดแล้วก็ยังต้องแหวกฝูงขอทานซึ่งมีทั้งคนแก่และลูกเด็กเล็กแดงที่พากันส่งเสียงร้องขอเงินบ้างก็ตีกันทะเลาะกันทั้งที่ไม่มีผู้ให้ทานแม้แต่คนเดียวพระพุทธรูปองค์ดำเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นปูชนียวัตถุคู่มหาวิทยาลัยนาลันทามาช้านานพวกญาติโยมที่มาจากประเทศไทยหลายคนเล่าว่ามาอธิษฐานจิตกับพระพุทธรูปองค์ดำขอให้กลับไปร่ำรวยทำมาค้าขึ้นและจะมาแสวงบุญในดินแดนพุทธภูมิอีกพอกลับไปก็ร่ำรวยจริงๆจึงมาอธิษฐานอีกว่าขอให้รวยยิ่งกว่าเก่าบางคนมา3ปี4ปีติดๆกันบอกว่าพอคิดว่าจะหยุดสักปีปรากฏว่าชักจะแย่ลงเลยคิดถึงพระพุทธรูปองค์ดำต้องมาอธิษฐานขอพรอีกญาติโยมฟังอาตมาพูดแล้วจะลองอธิษฐานดูก็ได้นะท่านแนะนำบรรดาญาติโยมจึงพากันอธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยโยมเสงไม่ได้อธิษฐานให้ร่ำรวยแต่ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้เขาตั้งใจแน่วแน่ว่าเมื่อกลับเมืองไทยจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงการมาแสวงบุญในครั้งนี้เขารู้ซึ้งถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาออกเสียใจนิดๆที่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาจนเข้าปัจฉิมวัยจึงได้คิดที่จะปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานยังโชคดีที่ไม่ตายเสียก่อนไม่เช่นนั้นคงหมดโอกาสพบของดีที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้แก่โลกแม้จะเป็นการคิดในใจทว่าท่านพระครูก็รู้ท่านพูดกับบุรุษวัย70ว่าอาตมามั่นใจคำอธิษฐานของโยมจะต้องสำฤทธิ์ผลโยมไม่ต้องไปเสียใจเชื่ออาตมาเถอะครับผมจะเชื่อหลวงพ่อสามีโยมผ่องใสพูดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในท่านพระครูยิ่งนักท่านมหาทำไมพระนาสิกและนิ้วพระหัตถ์ของพระพุทธรูปองค์ดำจึงบิ่นเล่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามพระมหาทองยอดเมื่อเห็นพระพุทธรูปองค์ดำอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์เพราะกองทัพมุสลิมเติร์กพยายามจะทำลายทั้งทุบทั้งเผาแต่ก็ไม่อาจทำลายลงได้เพียงแต่เสียหายเล็กน้อยคนก็เลยเชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จึงพากันมาอธิษฐานจิตและขอพรจากท่านอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผมสนับสนุนให้ชาวพุทธเชื่อในเรื่องความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพียงแต่ผมยกตัวอย่างคนที่เขามานมัสการท่านพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างงมงายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่อย่างใดคือเชื่อได้แต่อย่าถึงกับงมงายเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้พระมหาทองยอดอธิบายเพื่อไม่ให้ชาวพุทธตกจากพระศาสนาเพราะไปหลงงมงายในสิ่งที่ไม่ใช่สาระชมมหาวิทยาลัยแล้วสมภารวัดไทยนาลันทาก็นำคณะผู้แสวงบุญไปชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยบาบูตัวน้อยวิ่งกรูกันเข้ามาขายของที่ระลึกเป็นพระพุทธรูปบ้างภาพถ่ายมหาวิทยาลัยนาลันทาบ้างภาพถ่ายเขาคิจกูฏบ้างบอกราคาไว้ตั้งแต่100รูปีแล้วก็ลดหลั่นลงมาตามการต่อรองของผู้ซื้อเท่าแก่เสงอยากได้พระพุทธรูปไว้บูชาเห็นว่าราคา100รูปีก็ยังถูกกว่าเช่าที่เมืองไทยจึงเช่ามา3องค์เพื่อฝากญาติมิตรด้วยเขาจ่ายเงินไป300รูปีด้วยความเต็มอกเต็มใจเมื่อจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถนำพระพุทธรูปเข้าไปได้จึงต้องฝากไว้กับยามเฝ้าประตูออกจากพิพิธภัณฑ์ทุกคนพากันมาขึ้นรถเพื่อจะกลับไปรับประทานอาหารที่วัดไทยนาลันทาก่อนที่จะออกเดินทางไปยังเมืองพาราณสี
แต่ละคนนำสินค้าที่ซื้อไว้มาอวดกันสตรีที่จ้างฆ่าสามีนำพระพุทธรูปที่เช่ามาองค์หนึ่งคุยอวดว่าเด็กคนขายบอกราคา100รูปีแต่หล่อนสามารถต่อรองให้เหลือ30รูปีบางคนเช่ามาในราคา60รูปี50รูปีหล่อนจึงได้เป็นอันดับหนึ่งในการต่อรองเท่าแก่เสงไม่ได้นำของมาอวดเพราะเขาจ่ายไปในราคาองค์ละ100รูปีเต็มๆหากก็ไม่ได้นึกเสียดายคิดว่าเช่าพระพุทธรูปจากแดนพุทธภูมิไปบูชาก็เป็นบุญโขแล้วส่วนคนขายแม้จะโกงราคาก็ถือว่าช่วยสงเคราะห์เขาในเมื่อไม่สามารถให้ทานตรงๆได้ก็ให้ด้วยวิธีนี้จึงมีแต่บุญกับบุญรถบัสนำคณะผู้แสวงบุญมาจอดที่หน้าวัดเมื่อเวลาประมาณ 10:40 นยังมีเวลาที่จะไปชมหอสมุดของนวนาลันทามหาวิหารพระมหาทองยอดจึงพาไปชมหอสมุดซึ่งอยู่หน้าวัดเป็นหอสมุดขนาดเล็กเพราะถูกจำกัดด้วยเนื้อที่ภายในหอสมุดมีหนังสือเก่ามากมายวางอยู่บนชั้นมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและก็ภาษาไทยมักกุเทศกิติมศักดิ์บรรยายว่าหอสมุดแห่งนี้เป็นที่เก็บหนังสือที่หลงเหลือจากการเผาทำลายแต่ปัจจุบันหนังสือเหล่านี้ถูกพวกเสมียนที่ทำหน้าที่เฝ้าหอสมุดแอบขโมยเนื้อในไปขายให้ฝรั่งเหลือไว้แต่ปกหนังสือเก่าแก่ซึ่งหาค่าบ่มิได้ก็เลยมีอันต้องสูญหายไปไม่รู้จะจับมือใครดมเพราะคนเฝ้าก็ล้มหายตายจากไปหลายชั่วคนแล้วน่าเสียดายนะครับที่หลักฐานสำคัญทางพระพุทธศาสนาต้องมาถูกทำลายที่ไม่ถูกทำลายก็อุตส่าห์มีคนขโมยเอาไปขายท่านพระครูพูดอย่างนึกเสียดายมรดกอันมีค่าของมนุษยชาติแต่สสารไม่หายไปจากโลกหรอกครับท่านเพียงแต่เราไม่รู้ว่าตกไปอยู่ในมือใครประเทศอะไรเท่านั้นสมภารวัดไทยนาลันทาพูดความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ครับผมก็พยายามทำใจทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์ก็คือไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ปราศจากตัวตนที่แท้จริงจึงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในอดีตมาบัดนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังอาณาจักรศรีวิชัยที่เคยมีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองบัดนี้ก็กลายเป็นประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและดินแดนแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชของไทยหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยก็คือพระพุทธรูปบุโรพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนออกเดินทางไปพาราณสีมีพิธีทอดผ้าป่าที่วัดไทยนาลันทาเพื่อสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุที่มาเล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิหลังจากนั้นคณะผู้แสวงบุญจึงนมัสการลาเจ้าอาวาสไทยนาลันทาแล้วพากันขึ้นรถซึ่งล้อเคลื่อนเวลา 13:00 ตรงน่าแปลกตรงที่ทุกรูปทุกนามที่นั่งมาในรถเกิดง่วงเหงาหาวนอนผิดปกติการบรรยายมีอันระงับไปเพราะทั้งผู้บรรยายทั้งผู้ฟังพากันหลับตั้งแต่รถแล่นยังไม่ถึง2กิโลเมตรสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกถึงความไม่ปกติในครั้งนี้จึงวานให้เห็นหนอช่วยตรวจสอบเห็นหนอก็รายงานว่าแม่ชีวัดไทยนาลันทาต้องการแสดงฝีมือการปรุงอาหารจึงใส่ผงชูรสมากกว่าปกติเหตุการณ์ไม่ปกติจึงเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วท่านก็จำวัดเพราะหนังตาหนักจนฝืนไม่ไหวเป็นอันว่าทั้งสมณะและคฤหัสถ์ถูกเสน่ห์ปลายจวักของแม่ชีวัดไทยนาลันทามาเย้ายวนชวนให้หลับไหลไร้สติกันทั้งคันรถโชคดีที่คนขับและเด็กรถไม่ได้รับประทานด้วยมิฉะนั้นการเดินทางจะต้องถูกระงับเพราะหลับกันทั้งหมดคนขับมองจากกระจกที่อยู่เหนือศีรษะของเขาเห็นคนในรถพากันหลับหมดรวมทั้งพระคุณเจ้าที่เป็นมักกุเทศจึงพูดกับเด็กรถว่าทำไมผู้โดยสารหลับกันหมดทุกวันไม่เห็นเป็นอย่างนี้สงสัยคงจะเหนื่อยให้พวกเขาได้พักผ่อนกันบ้างจะได้มีแรงเดินทางต่อไป
ว่าแต่ถนนขรุขระออกอย่างนี้พวกเขาจะหลับได้สักกี่นาทีกันเด็กรถพูดด้วยความเป็นห่วงแต่กลานกลับไม่เป็นดังที่เด็กรถห่วงเพราะแม้ถนนจะขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ผู้โดยสารยังหลับสนิทราวกับถูกวางยานาลันทากับพาราณสีห่างกันไม่ถึง200กิโลเมตรหากเป็นเมืองไทยก็ใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงแต่เมื่อเป็นประเทศอินเดียที่กฎหมายจราจรกำหนดให้ขับรถได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องใช้เวลามากกว่าแม้กฎหมายจะกำหนดไว้เช่นนั้นทว่าในทางปฏิบัติปรากฏว่าขับอยู่ระหว่าง30ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเหตุผลที่ว่าถนนไม่ดีหนึ่งและรถรามากจนทำให้การจราจรติดขัดและก็ล่าช้าหนึ่งปัจจัย2ประการนี้จึงไปสนับสนุนให้ผู้โดยสารหลับได้สนิทเนิ่นนานยิ่งขึ้น4ชั่วโมงให้หลังรถบัสก็มาจอดนิ่งในวัดไทยสารนาถกระนั้นก็ยังไม่มีผู้โดยสารคนใดตื่นขึ้นมารับรู้เด็กรถจึงต้องเดินเข้ามาปลุกพระเจริญและพูดเป็นภาษาไทยว่าพันเตถึงแล้วครับพระมกุเทศจำต้องตื่นทั้งที่ยังไม่อยากตื่นท่านกรอกเสียงลงไปในไมโครโฟนว่านิมนต์พระคุณเจ้าตื่นได้แล้วครับญาติโยมทั้งหลายบัดนี้เรามาถึงวัดไทยสารนาถเมืองพาราณสีแล้วเข้าที่พักล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวเราจะไปสวดพระพุทธมนต์ทำมาจากกัปปวัตนสูตรกันที่ธัมเมฆสถูปตื่นครับตื่นทั้งพระและคฤหัสถ์ลืมตาตื่นอย่างยากเย็นยกเว้นท่านพระครูเพราะท่านได้ฝึกจิตไว้ดีแล้วหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดขึ้นด้วยเสียงอู้อี้ทำไมถึงง่วงอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นหรือครับท่านพระครูประโยคหลังท่านถามเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงซึ่งนั่งติดกันพวกเราถูกแม่ชีวัดไทยนาลันทาวางยานะครับหลวงพ่อหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าพวกเราถูกแม่ชีวัดไทยนาลันทาวางยาครับท่านพระครูตอบเหมือนเดิมวางยาอะไรเขาจะทำอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อันใดหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามสองข้อในคราวเดียวกันวางยาผงชูรสครับเขาคงอยากให้พวกเราได้พักผ่อนผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีท่านช่วยอธิบายหน่อยคือเขาอยากให้พวกเราประทับใจในฝีมือการปรุงอาหารของเขานะครับเลยโกยใส่ผงชูรสเกินพิกัดพวกเราก็เลยหลับไหลไม่สมประดีถ้าเขาใส่มากกว่านี้อีกนิดเดียวรับรองพวกเราหลับไม่ตื่นแน่ท่านพระครูอธิบายพอดีทุกคนลงจากรถกันหมดแล้วท่านกับหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงลงเป็นลำดับสุดท้ายเมื่อพระกับคฤหัสถ์มาขึ้นรถพร้อมกันอีกครั้งพระมกุเทศก็บอกให้รถออก3นาทีต่อมาก็จอดหน้าธัมเมฆสถูปผู้นำทัวร์บอกจำนวนผู้เข้าชมกับคนขายตั๋วแล้วให้คณะผู้แสวงบุญเดินตามพระมกุเทศเข้าไปก่อนส่วนตัวเธอจะตามไปหลังจากจ่ายเงินค่าเข้าชมและรับตั๋วตามจำนวนคนแล้วพระเจริญอารัธนาพระกุเจริญให้นำสวดพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรที่หน้าธรรมเมฆสถูปอันเป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การได้ดวงตาเห็นธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาของโคตมะพุทธเจ้าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเป็นผู้เดียวที่สวดพระธรรมจักได้โดยไม่ต้องดูหนังสือทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านได้รับคำแนะนำจากพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งว่าหากต้องการให้วัดอุดมด้วยธรรมสมบัติและวัตถุสมบัติก็ให้สวดพระธรรมจักรให้ครบ 1,000 จบท่านก็ทำตามโดยเริ่มสวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,509 มาครบพันเมื่อปี 2,526 แล้ววัดของท่านก็อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมสมบัติและวัตถุสมบัติดังที่พระผู้ใหญ่ท่านนั้นแนะนำเมื่อคณะผู้แสวงบุญสาธยายพระพุทธมนต์จบลงท่านพระครูได้รับอาราธนาจากพระมกุเทศให้แสดงธรรมพระคุณเจ้าที่เคารพและญาติโยมที่รักทุกท่านผมหรืออาตมาขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาถึงสังเวชนียสถานอันเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเรียกเป็นทางการว่าธัมมจักกัปปวัตนสถาน
พราะพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีซึ่งปัจจุบันเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าสารนาถเจดีย์ที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเรามีชื่อว่าธรรมเมฆสถูปสถูปก็คือเจดีย์ผมหรืออาตมามีความยินดีที่พวกเราได้มาถึงที่นี้ด้วยอำนาจบุญกุศลเว้นจากบุญกุศลเสียแล้วท่านจะมาถึงสถานนี้ไม่ได้เลยอาตมาขออนุโมทนาในบุญกุศลของญาติโยมโดยเฉพาะโยมคนหนึ่งในคณะของพวกเราที่มาได้ของดีในที่แห่งนี้ที่ว่าได้ของดีก็คือได้ธรรมจักสุเหมือนที่ท่านโกณฑัญญะได้เมื่อวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะก่อนพุทธศักราช45ปีซึ่งนับถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา 2,573 ปีแล้วอาตมาขออนุโมทนาแม้ท่านพระครูจะไม่ได้บอกว่าโยมที่ได้ของดีนั้นเป็นใครทว่าทุกรูปทุกคนก็คิดตรงกันว่าจะต้องเป็นโยมเสงใจบุญเจ้าอาวาสวัดไทยสารนาถชื่อพระครูสรวิชัยเป็นคนอินเดียโดยกำเนิดได้เข้ามาบวชในพระบวรพุทธศาสนาที่วัดมหาธาตุอยู่ช่วยงานพระศาสนาจนได้แต่งตั้งเป็นพระครูและกลับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิอันเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกด้วยและเป็นดินแดนอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านด้วยท่านได้ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาขึ้นที่วัดไทยสารนาถมีเด็กนักเรียนที่เป็นชาวพุทธใหม่อยู่ในความดูแลถึง300คนเนื่องจากอยู่เมืองไทยมากกว่า10ปีท่านจึงอ่านพูดเขียนภาษาไทยได้เหมือนคนไทยทั่วไปคุณสมบัติพิเศษของพระครูสรวิชัยก็คือท่านมีปฏิสันถานคารวตาแปลว่าความเคารพในปฏิสันถานท่านจึงต้องต้อนรับขับสู้อาคันตุกะทุกชาติเชื้อด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเองคืนนั้นคณะผู้แสวงบุญทำพิธีทอดผ้าป่าณวัดไทยสารนาถพระครูเจริญได้บริจาคปัจจัยสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เป็นชาวพุทธเมื่อพิธีทอดผ้าป่าเสร็จสิ้นลงทั้งพระและคฤหัสถ์ก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนคงมีแต่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเท่านั้นที่ยังนั่งสนทนาธรรมกับพระครูสรวิชัยอยู่จนสองยามจึงเข้าห้องสวดมนต์ภาวนาแล้วจำวัดเวลาตีห้าครึ่งพระมกุเทศนำคณะผู้แสวงบุญออกจากวัดไทยสารนาถไปยังแม่น้ำคงคาเพื่อดูพิธีเผาศพของคนฮินดูที่ต้องไปตั้งแต่เช้าตรู่เพราะจะได้ไม่เบียดเสียดกับคนฮินดูที่พากันมาอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์คนอินเดียเกือบทั้งประเทศนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงเรียกสั้นๆว่าคนฮินดูพวกเขามีความเชื่อในเทพหรือเทวดาว่าสามารถดลบันดาลความสุขความทุกข์ให้แก่มนุษย์ได้แม้พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในประเทศอินเดียแต่ก็ใช่ว่าคนอินเดียจะยอมรับนับถือพระพุทธศาสนากันทั้งหมดเพราะความที่พวกเขายึดมั่นในศาสนาดั้งเดิมของตนนี่เองที่เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาต้องสูญสิ้นไปจากแดนพุทธภูมิในปีพุทธศักราช1700และไปเจริญรุ่งเรืองในศรีลังกาไทยพม่าจีนเวียดนามเป็นต้นแดนพุทธภูมิซึ่งเป็นแดนเทวดามาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็ยังคงเป็นแดนเทวดาอยู่จนปัจจุบันเพราะคนฮินดูจะเชื่อเทวดามากกว่าเชื่อมนุษย์ด้วยกันแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐกว่าเทวดามารพรหมทั้งหลายแม้คนฮินดูจะไม่เชื่อคำทรงสอนของพระองค์ก็ไม่ได้ทำให้คำสอนอันเป็นสัจธรรมลดความสำคัญลงไปแต่อย่างใดผู้นำทัวร์ได้เช่าเรือนำผู้แสวงบุญล่องแม่น้ำคงคาซึ่งเมื่ออยู่กลางแม่น้ำแล้วมองมายังฝั่งก็จะเห็นภาพชีวิตของคนฮินดูที่พากันมาอาบดื่มถ่ายปัสสาวะอุจจาระลงในแม่น้ำบ้างก็นำผ้ามาซักเรียกว่าอาศัยประโยชน์จากแม่น้ำให้มากที่สุด
ขณะเดียวกันก็มีการเผาศพแล้วนำร่างที่เผาหมดบ้างไม่หมดบ้างโยนลงไปในแม่น้ำคงคาสตรีที่นุ่งสาหรีเมื่อผ้าถูกน้ำเปียกก็แนบตัวครั้นหล่อนก้มลงวักน้ำล้างหน้าและบ้วนปากก็จะรู้ว่าหล่อนกำลังถ่ายปัสสาวะอยู่ด้วยเพราะสาหรีบางจนมองเห็นสายน้ำที่ไหลจากตัวหล่อนลงสู่แม่น้ำส่วนภาพที่ทำให้คณะผู้ปฏิบัติธรรมเห็นแล้วจิตใจหดหู่ก็คือภาพคนที่นอนรอความตายอยู่บนฝั่งแม่น้ำคนที่บ้านอยู่ไกลเกรงว่าเมื่อตายจะนำศพมาที่แม่น้ำไม่ทันก็จะมาเช่าโรงแรมริมแม่น้ำอยู่เพื่อนอนรอวันตายจ่ายเงินค่าฟืนสำหรับเผาไว้เสร็จสับบางคนถ้าญาติไม่มาพวกที่รับจ้างเผาก็จะเผาพอเป็นพิธีแล้วก็โยนศพลงน้ำฟืนที่เหลือก็จะนำไปขายให้รายอื่นต่อไปเมื่อขึ้นจากแม่น้ำคงคาก็พบนักบวชเปลือยกลุ่มหนึ่งซึ่งพระมกุเทศอธิบายว่าเป็นพวกศาสนาเชนนิกายทิคัมพรคือพวกนุ่งลมห่มฟ้าศาสนาเชนมีนิกายใหญ่สองนิกายคือนิกายทิคัมพรนิกายนี้ไม่นุ่งผ้าถือว่าสละแล้วทุกอย่างไม่มีกิเลสแม้เสื้อผ้าก็ไม่ต้องนุ่งอีกนิกายหนึ่งคือเสวตัมพรพวกนี้นุ่งขาวห่มขาวท่านพระครูเห็นด้วยเห็นหนอว่านักบวชเปลือยเหล่านี้ไม่ได้หมดกิเลสจริงเพราะใจยังยึดมั่นถือมั่นพวกเขาไม่นุ่งผ้าแต่กลับใส่นาฬิกาเลี่ยมทองถือกาน้ำอย่างดีที่พวกศิษย์ซึ่งเป็นคนมีเงินสรรหามาถวายจึงดูขัดกับหลักคำสอนตรงที่ไม่ได้ละกิเลสจริงมีพระคุณเจ้าหรือโยมผู้ชายต้องการถ่ายรูปกับพระอรหันต์เชนหรือเปล่าครับพระมกุเทศถามผู้หญิงถ่ายด้วยไม่ได้หรือคะสตรีที่จ้างฆ่าสามีถามหากได้หล่อนจะถ่ายไปให้สามีดูเล่นเป็นขวัญตาไม่ได้ท่านไม่ยอมให้ถ่ายด้วยพระมกุเทศตอบท่านพระครูคิดว่าน่าจะถ่ายภาพกับนักบวชชีเปลือยไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์การสอนจึงแสดงความจำนงว่าท่านต้องการถ่ายภาพด้วยและเพื่อมิให้เป็นการเก้อเขินจนเกินไปท่านจึงหยิบแว่นกันแดดในย่ามมาใส่ผลปรากฏว่าพระภิกษุทุกรูปและโยมผู้ชายทุกคนตกลงใจถ่ายภาพร่วมกับนักบวชชีเปลือยกลุ่มนี้เมื่อถ่ายเสร็จพวกลูกศิษย์ที่มาด้วยก็บอกว่าตัวเขาขอเก็บค่าถ่ายรูปกับอาจารย์ของเขาคนละ20รูปีจากแม่น้ำคงคาพระมกุเทศนำคณะผู้แสวงบุญไปยังสิทธารถมหาวิหารในมหาวิทยาลัยพาราณสีซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่าเบนเรสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้แปลว่ามหาวิทยาลัยฮินดูแห่งเมืองพาราณสีสิทธารถมหาวิหารคือหอพักที่พระนักศึกษาจากประเทศไทยมาพักขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้สาเหตุที่พระมกุเทศนำคณะผู้แสวงบุญมาเยี่ยมพระนักศึกษาก็เพื่อจะให้มาทอดผ้าป่าสมทบทุนการศึกษาท่านพระครูบริจาคมากพอๆกับเท่าแก่เสงเพราะท่านเรียนมาน้อยเกเรมากจึงต้องการสนับสนุนให้พระเนนได้เล่าเรียนศึกษามากๆจะได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศและศาสนาต่อไปในอนาคตนอกจากถวายทุนการศึกษาแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงยังถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง5นิ้วที่ท่านอัญเชิญข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพุทธานุสติแด่พระนักศึกษาจะได้ไม่ลืมสวดมนต์ภาวนาอันเป็นหน้าที่สำคัญของนักบวชในพระพุทธศาสนาพระภิกษุที่เป็นหัวหน้าเล่าประวัติความเป็นมาของสิทธารถมหาวิหารว่าเมื่อก่อนเป็นบ้านพักของศาสตราจารย์ที่สอนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อมาลูกสาวของศาสตราจารย์ผูกคอตายเมื่อศาสตราจารย์เกษียณอายุราชการอาจารย์คนอื่นที่เข้ามาอยู่มีอันต้องถูกผีลูกสาวศาสตราจารย์หลอกหลอนอยู่เป็นนิดจนอยู่กันไม่ได้ในที่สุดทางมหาวิทยาลัยจึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำเป็นหอพักนักศึกษาแต่พวกนักศึกษาก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะถูกผีหลอกจึงปล่อยเป็นหอร้างเมื่อมีพระนักศึกษาจากประเทศไทยมาเรียนและไม่สะดวกที่จะเช่าบ้านอยู่ข้างนอกจึงพากันมาอยู่ที่นี่
และได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกสาวศาสตราจารย์นับแต่นั้นมาก็ไม่ปรากฏว่าหล่อนมารบกวนพระสงฆ์องค์เจ้าแต่อย่างใดหอพักร้างจึงกลายเป็นที่พักของพระนักศึกษาซึ่งได้พร้อมใจกันตั้งชื่อว่าสิทธารถมหาวิหารจากนั้นคณะผู้แสวงบุญกลับมาฉันและก็รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยสารนาถผู้นำทัวร์จัดเตรียมอาหารกลางวันไปด้วยเวลา 8:30 นก็ออกเดินทางจุดหมายปลายทางคือเมืองกุสินาราสถานที่ดับขันธปรินิพพานที่มีชื่อเรียกทางการว่าปรินิพพุทธสถานจากสารนาถต้องเดินทางผ่านเมืองโครัคปูเป็นระยะทาง180 กิโลเมตรจากโครัคปูไปกุสินาราอีก53 กิโลเมตรรวม233 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับถนนหนทางและความแออัดของการจราจรระหว่างที่อยู่ในรถพระมัคคุเทศก็ได้อารัธนาท่านพระครูบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรมให้ญาติโยมฟังเมื่อรับไมโครโฟนจากพระมัคคุเทศที่ชื่อและฉายาเหมือนกับท่านแล้วจึงถามคนฟังว่าญาติโยมอยากฟังกฎแห่งกรรมของใครล่ะของอัตมาหรือของญาติโยมของหลวงพ่อครับของหลวงพ่อค่ะญาติโยมชายหญิงตอบพร้อมกันถ้าของอัตมาเล่า3 วันก็ไม่จบเพราะกรรมมากเหลือเกินเอาเป็นว่าอัตมาจะเล่าเฉพาะตอนที่อัตมาประทับใจเป็นพิเศษแล้วท่านจึงเล่าวีรกรรมที่ท่านทำสมัยเป็นเด็กชายไว้ผมเปียทว่ามีถึง4 เปียคือหน้าหลังและด้านข้างอีก2จึงถูกพ่อแม่พี่ป้าน้าอาตลอดจนเพื่อนฝูงเปลี่ยนชื่อเล่นจากเปียมาเป็นแกละตัดแกละไปนานแล้วพวกเขาก็ยังพากันเรียกแกละอยู่อย่างนั้นต่อเมื่อไปเรียนหนังสือที่บางกอกชื่อแกละจึงเลือนหายไปยิ่งท่านมาถือเพศปัณฑิตด้วยแล้วก็ไม่มีผู้ใดเรียกชื่อเล่นของท่านอีกเลยท่านพระครูเล่ากฎแห่งกรรมของท่านเองได้สนุกสนานสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟังเป็นล้นพ้นทั้งพระและคฤหัสถ์ต่างฟังอย่างเพลิดเพลินจะมีผู้ใดหลับสักคนหนึ่งก็หาไม่โดยเฉพาะพระนั้นหลับไม่ลงเลยทีเดียวเมื่อท่านเล่าด้วยเสียงหนักแน่นจริงจังว่าอาตมาเกลียดพระเป็นที่สุดแต่ญาติโยมอย่าลืมนะว่าเกลียดอะไรได้อย่างนั้นโบราณท่านว่าเกลียดขี้ขี้ตามอาตมาเกลียดพระก็เลยต้องมาเป็นพระและตอนนี้หลวงพ่อหายเกลียดพระหรือยังคะหายแล้วจะโยมท่านพระครูตอบแล้วก็เล่าต่อไปอีกว่าตอนอาตมาอยู่ม.3โยมยายให้เอาอาหารไปถวายพระอาตมาก็หิ้วปิ่นโตเดินผ่านทุ่งนาไปก็พบเพื่อนเกลือ3 คนที่เคยสร้างความดีมาด้วยกันสร้างความดีอะไรครับหนุ่มน้อยเป็นผู้ถามก็หนีโรงเรียนไปยิงนกตกปลาตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนี่คือความดีที่อาตมาสร้างสมัยเป็นเด็กแล้วหลวงพ่อกับเพื่อนเกลือ3 คนไปสร้างความดีอะไรในวันนั้นคะนางสาวสายใยรักถามเดี๋ยวหนูใจเย็นๆหลวงพ่อกำลังจะเล่าญาติโยมอย่าเพิ่งถามนะฟังไปก่อนอาตมาเล่าจบแล้วค่อยถามท่านตั้งกติกาเมื่อทุกคนไม่ถามท่านจึงเล่าต่ออาตมาก็พบเพื่อนเกลือ3 คนมีไอ้จุกไอ้โกะแล้วก็ไอ้อะไรอีกคนจำไม่ได้แล้วเขาก็ถามว่าอาตมาจะไปไหนอาตมาก็ตอบว่ายายใช้ให้เอาอาหารไปถวายพระไอ้โก้ก็บอกขอโทษนะครับหลวงพ่ออย่าหาว่าผมพูดจาหยาบคายท่านขอโทษหลวงพ่อวัดดอนเมืองแล้วก็พูดว่าไอ้โก้บอกว่าให้แม่มันกินทำไมเดี๋ยวมันก็สึกไปเป็นผัวใครก็ไม่รู้เอามากินกันเองดีกว่าข้ากำลังหิวอยู่พอดีพอไอ้โก้พูดอย่างนี้อีก2 คนก็ว่าข้าก็หิวอาตมาก็เลยวางปิ่นโตแล้วก็ตั้งวงกินข้าวกันกินจนหมดทั้งข้าวและกับอ้อมีของหวานด้วยจากนั้นก็ช่วยกันล้างปิ่นโตแล้วก็ลงเล่นน้ำในหนองกันอย่างสนุกสนานแล้วอาตมาก็เดินร้องเพลงกลับบ้านอย่างมีความสุขหลวงพ่อร้องเพลงอะไรคะนางสาวสายใยรักอดถามเสียไม่ได้เพลงสนต้องลมแล้วก็มีเพลงอะไรอีกจำไม่ได้เสียแล้วท่านพระครูตอบผมอยากฟังหลวงพ่อจะกรุณาร้องเป็นแซมเปิลหน่อยได้ไหมครับ
บุรุษที่หลงรักนางสาวสายใยรักอาราธนาท่านพระครูให้ร้องเพลงอาตมาร้องไม่ได้หรอกโยมอาตมาไม่เคยละเมิดพระวินัยถึงอาตมาจะเกเรมามากในวัยเด็กแต่เมื่อมาบวชเป็นพระแล้วอาตมาไม่เคยละเมิดพระวินัยแม้จะเคยเป็นเด็กเกเรแต่จะไม่ยอมเป็นพระเกเรอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอาตมาร้องเพลงให้โยมฟังไม่ได้หรอกท่านพระครูปฏิเสธร้องเป็นแซมเปิลเท่านั้นเองครับไม่ได้ร้องจริงจังอะไรเขายังคงขยันขยออาตมากลัวจะกลายเป็นแซมเปื้อนน่ะสิประเดี๋ยวจะทำให้สมณะสารูปของอาตมาเปรอะเปื้อนต้องขออภัยที่ไม่อาจทำตามที่โยมร้องขอหลวงพ่อเล่าเรื่องต่อดีกว่าค่ะพอหลวงพ่อเดินร้องเพลงกลับบ้านแล้วพบอะไรกลางทางอีกหรือเปล่าคะสตรีที่จ้างฆ่าสามีอยากจะฟังต่อไม่พบกลางทางหรอกจะโยมแต่พบที่บ้านพบอะไรคะพบอะไรครับโยมชายหญิงถามขึ้นพร้อมกันรู้สึกเพลิดเพลินกับเรื่องที่ท่านเล่าจนลืมความเมื่อยล้าที่เกิดจากการนั่งรถที่แล่นไปบนถนนครุขระแถมการจราจรก็ติดขัดช้าก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนต้องเล่าไปตามลำดับเหตุการณ์คืออย่างนี้พออาตมาถึงบ้านยังไม่ทันจะขึ้นบันไดยายก็ตะโกนถามลงมาว่าไอ้หนูพบท่านสมภารหรือเปล่าแล้วรับพรมาหรือเปล่าอาตมาก็ตอบว่าพบครับแล้วก็รับพรมาเต็มปิดโตเลยคือทุกทีอาตมาจะตอบว่าไม่พบเพราะให้ลูกศิษย์วัดไปถ่ายเทอาหารใส่จานแล้วก็เอาปิดโตมายายก็สั่งว่าทีหลังต้องไปถวายสมภารและรับพรมาฝากยายด้วยอาตมาก็รับปากแล้วโยมยายของหลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าคะนางสาวสายใยรักถามหนูว่าเชื่อหรือเปล่าล่ะญาติโยมลองช่วยกันทายสิว่าโยมยายจะเชื่อที่อาตมาบอกหรือเปล่าท่านถามนางสาวสายใยรักและญาติโยมเมื่อไม่มีเสียงตอบท่านจึงถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองซึ่งนั่งติดกับท่านหลวงพ่อวัดดอนเมืองคิดนิดหนึ่งแล้วจึงพูดว่าเท่าที่ผมฟังท่านเล่าถึงโยมยายผมก็นึกถึงภาพโยมยายของท่านว่าเป็นคนฉลาดหลักแหลมแถมสุขุมรอบคอบผมจึงขอทายว่าโยมยายของท่านไม่เชื่อผมตอบอย่างนี้ถูกไหมครับท่านพระครูยังไม่เฉลยแต่ถามญาติโยมอีกว่าญาติโยมล่ะเห็นด้วยกับคำตอบของหลวงพ่อวัดดอนเมืองหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบจากญาติโยมอีกท่านพระครูจึงเย้าว่าสงสัยญาติโยมจะหลับกันหมดอาตมาเห็นจะต้องหยุดเล่าเท่านั้นเองญาติโยมก็พร้อมใจกันอาราธนาให้ท่านเล่าต่อสมภารวัดป่ามะม่วงจึงถือโอกาสเฉลยว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบถูกแต่เหตุผลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ตรงอย่างไรครับไม่ตรงเพราะท่านให้เหตุผลว่าโยมยายของผมเป็นคนฉลาดหลักแหลมแถมสุขุมรอบคอบจึงไม่เชื่อที่ผมบอกความจริงที่โยมยายไม่เชื่อเพราะมีพยานหลักฐานครับคือสมภารอยู่บนบ้านกำลังคุยกับโยมยายอยู่บนบ้านพอผมบอกโยมยายว่าพบครับแล้วก็รับพรมาเต็มปิดโตเลยโยมยายก็บอกดีมากขึ้นมาเลยไอ้หนูยายจะให้รางวัลผมก็ชักเอะใจพอขึ้นบันไดไปหัวใจแทบหยุดเต้นสมภารนั่งอยู่บนเรือนแล้วโยมยายของท่านว่าอย่างไรครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองพลอยตื่นเต้นไปด้วยโยมยายบอกกินอาหารที่จะเอาไปถวายพระจะต้องเกิดเป็นเปรตเลยตีล้างบาปให้ผมจนหลังลายเลยแล้วสมภารท่านไม่ห้ามหรือครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามอีกห้ามสิครับแต่โยมยายมีเหตุผลดีกว่าบอกสมภารว่าไม่ตีไม่ได้หรอกจะท่านสมภารฉันต้องตีล้างบาปให้มันสรุปว่าผมถูกโยมยายเคี่ยนจนหลังลายต่อหน้าสมภารแล้วหลวงพ่อเข็ดไหมครับจำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะเข็ดไปสักพักหนึ่งตอนหลังก็ทำอีกเพราะอาตมาเกเรมากและก็ชอบแกล้งคนมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อเขียวอาตมาเรียกเขาว่านางเขียวเขาชอบไปฟ้องโยมยายเวลาที่อาตมาทำผิดอาตมาก็เลยแกล้งเอาผมเปียเขาผูกติดกับกิ่งมะขามเทศเขาก็ยืนขาแข็งอยู่เป็นชั่วโมงอาตมาก็ไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วจึงกลับมาแก้ให้แล้วเขาเข็ดไหมคะยังฟ้องยายอยู่อีกหรือเปล่าเสียงถามมาจากด้านหลังเช่นกันหากครั้งนี้เป็นเสียงสตรี
ถ้าไม่เข็ดอาตมาจะได้ปล่อยให้ยืนเป็นเดือนเลยนะสิอาตมาไม่ได้แกล้งแต่เขานะน้องสาวเขาอาตมาก็แกล้งเหมือนกันน้องสาวเขาทำอะไรให้หลวงพ่อหรือคะไม่ได้ทำหรอกแต่อาตมาโกรธพี่แล้วก็เลยไปพานกับน้องด้วยเรียกว่าโกรธหมาดำไปทำหมาขาวนะโยมหลวงพ่อเคยแกล้งแต่คนหรือครับพระธวัชถามบ้างคนหรือหมาผมแกล้งทั้งนั้นจึงได้สมญาว่าตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กไงล่ะท่านพระครูตอบอย่างภาคภูมิในวีรกรรมสมัยเป็นเด็กแล้วพระเนนล่ะครับหลวงพ่อเคยแกล้งไหมพระหนุ่มถามอีกแหมท่านถามแทงจะดำแบบนี้ผมก็เขินแย่สิเพราะเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากจะให้ใครถามแสดงว่าท่านต้องเคยก็เคยนะสิครับคราวนี้ภิกษุวัย50เศษตอบเสียงอ่อยท่านคิดว่าพระธวัชไม่น่าถามเรื่องนี้ให้ท่านไม่อยากจะบอกผมอยากให้หลวงพ่อเล่าให้ญาติโยมฟังเป็นอุทาหรณ์ครับพระธวัชยังคงรุกต่อท่านพระครูจึงแก้เผ็ดว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็เอามืออุดหูไว้ห้ามฟังเพราะผมจะเล่าให้ญาติโยมฟังผมขอฟังด้วยครับภิกษุทุกรูปพูดขึ้นพร้อมทั้งพระธวัชด้วยท่านพระครูจึงจำต้องเล่าคร่าวๆว่าอาตมาจะเล่าให้ญาติโยมฟังส่วนพระคุณเจ้าท่านจะฟังหรือไม่ฟังก็เรื่องของท่านอาตมาเคยแกล้งเนนและพระตอนอายุ 8-9 ขวบเอาเรื่องแกล้งเนนก่อนมีเนนรูปหนึ่งอาตมาก็จำชื่อไม่ได้แล้วท่านเป็นประสาทนิดๆคือวันๆเอาแต่นั่งปลุกพระโดยบริกรรมว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะท่านจับพระพุทธรูปนอนไว้ข้างหน้าแล้วก็บริกรรมอย่างนี้ทั้งวันอาตมาก็ถามว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรท่านก็บอกว่าเอ็งไม่รู้อะไรนะโมพุทธายะนี่แหละปลุกพระให้นั่งได้แล้วท่านก็นั่งหลับตาว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะวันต่อมาพอท่านนั่งบริกรรมอาตมาก็ปีนหน้าต่างเข้าไปแล้วจับพระพุทธรูปตั้งขึ้นเสร็จแล้วปีนหน้าต่างออกไปแอบดูอยู่พอท่านลืมตาเห็นพระพุทธรูปตั้งท่านก็ดีใจใหญ่อาตมาก็ทำเป็นเดินมาดูท่านก็เล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็บอกไหนลองทำให้ดูสิท่านก็จับพระพุทธรูปนอนลงแล้วก็บริกรรมคาถานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะปรากฏว่าพระพุทธรูปตั้งขึ้นอาตมาก็แปลกใจเหมือนกันสมภารและพระในวัดก็แห่กันมาดูแต่ตอนหลังมีคนมาบอกว่านะโมพุทธายะไม่มีมีแต่นะโมพุทธายะเนนก็เปลี่ยนมาบริกรรมนะโมพุทธายะแทนพระพุทธรูปก็ไม่ตั้งขึ้นอีกเลยส่วนแกล้งพระก็คือแกล้งหลวงตาหลวงตาจะไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็สั่งให้อาตมาช่วยปลุกตอนตีสี่อาตมาก็ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าตีสี่เพราะไม่มีนาฬิกาท่านก็บอกให้ดูเอาที่ยอดไม้ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกถ้าเห็นดาวประกายพลึกอยู่ที่ยอดไม้ก็ให้ปลุกได้แล้วท่านก็เข้าห้องจำวัดอาตมาก็เลยถือตะเกียงรั้วเดินไปที่ต้นไม้แล้วปีนขึ้นไปแขวนตะเกียงไว้บนยอดไม้พักใหญ่ๆก็ไปปลุกหลวงตาว่าดาวประกายพลึกขึ้นแล้วหลวงตาก็ขยี้ตาแล้วมองไปที่ยอดไม้บ่นว่าหลับไปประเดี๋ยวเดียวเองจะแจ้งเสียแล้วจากนั้นก็รีบส่งน้ำครองผ้าอย่างรีบร้อนแล้วเดินไปบ้านงานซึ่งต้องใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงเวลาผ่านไป2ชั่วโมงก็กลับมาอาตมาก็ยังไม่นอนเพราะอยากจะรอดูผลงานท่านบอกว่าไปถึงบ้านงานโยมเขาบอกหลวงตามาทำไมเพิ่งจะ5ทุ่มพวกแม่ครัวกำลังจะเข้านอนกันอาตมาก็สารภาพว่าเอาตะเกียงรั้วไปแขวนไว้บนยอดไม้หลอกหลวงตาแล้วถูกท่านเคี่ยนไหมคะมีเสียงถามมาจากข้างหลังงานนี้ไม่ถูกเคี่ยนหรอกโยมแต่ถูกหลวงตาท่านด่าถึงบรรพบุรุษเลยเอาล่ะไหนๆก็เล่าแล้วอาตมาก็จะสรุปย่อให้ฟังว่าอาตมาเคยรับจ้างต้มเต่าเผาบ้านหาหอยเลี้ยงเป็ดเชือดเป็ดเชือดไก่เคยทำมาหมดยังไม่เคยแต่เชือดคนเพราะไม่มีใครจ้างถ้ามีคนจ้างหลวงพ่อจะทำไหมครับตอบไม่ได้เพราะมันเป็นอดีตไปแล้วเราตั้งสมมติฐานในอดีตไม่ได้สมภารวัดป่ามะม่วงตอบเป็นปรัชญา
ทั้งที่ไม่เคยเรียนปรัชญาเวลา 17:30 น.รถบัสก็นำคณะผู้แสวงบุญมาถึงสาละวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธองค์ลงจากรถกันแล้วพระมักกุเทศก็จึงเดินนำไปยังพระสถูปปรินิพานเมื่อเดินมาถึงเชิงบันไดก็ได้เล่าความเป็นมาของสถูปแห่งนี้ว่าในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ได้เสด็จมายังสถานที่ปรินิพานและได้พระราชทานทรัพย์100,000 รูปีเพื่อก่อสร้างพระสถูปองค์นี้ขึ้นณที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานภายใต้ต้นสาละคู่จากนั้นจึงเข้าไปในสถูปซึ่งมีพระพุทธรูปปางปรินิพานประดิษฐานอยู่บนแท่นอุบาสกอุบาสิกาเห็นแล้วเกิดความเศร้าสลดน้ำตาไหลไปตามๆกันอุบาสิกาหลายคนถึงกับสะอื้นออกมาท่านพระครูเกิดธรรมสังเวชพระจอมมุนีผู้ทรงมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ได้ทิ้งพระสรีระฝากไว้บนผืนแผ่นดินคล้ายเป็นอุทาหรณ์สอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายว่าเมื่อถึงเวลาจากโลกนี้ไปแม้ร่างกายก็เอาไปด้วยไม่ได้ผู้มีปัญญาพิจารณาแล้วย่อมไม่ดำรงชีวิตอยู่ในอำนาจแห่งความโลภความโกรธและความหลงอันเป็นเหตุเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่เหนือกิเลสอาสวะทั้งหลายทรงเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นทรงเป็นปาปมุติคือผู้พ้นแล้วจากบาปทั้งปวงได้ฝากความดีไว้ให้ชาวโลกได้ระลึกนึกถึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงามที่ท่านพระครูคิดว่าท่านจะต้องดำเนินรอยตามภิกษุวัย50 เศษรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาซาบซึ้งมากถึงขนาดที่ว่าถ้าท่านเป็นอุบาสกก็คงจะน้ำตาตกเช่นกันพระมักกุเทศก์นำกล่าวคำบูชาสถานที่ปรินิพพานแล้วก็อาราธนาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสังเวชคือความรู้สึกสลดใจที่ทำให้คิดได้ทำให้จิตใจหันมานึกถึงสิ่งที่ดีงามเกิดความไม่ประมาทเพียรพยายามทำสิ่งที่เป็นกุศลต่อไปท่านพระครูหยิบหนังสือเล่มบางๆออกมาจากย่ามบอกผู้ฟังว่าท่านไม่สามารถบรรยายได้แต่จะอ่านความบางตอนในหนังสือพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานเขียนโดยอาจารย์วสินอินทสระให้ญาติโยมฟังแทนแล้วจึงอ่านด้วยน้ำเสียงที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความสังเวชยิ่งขึ้นดังนี้ภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียดพระวรกายในท่าสีหสายยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาประดุจดวงจันทร์ที่ถูกแวดล้อมด้วยกลุ่มเมฆก็ป่านนั้นพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเหวไร้ที่พึ่งอานนท์เอ๋ยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นสิ่งที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเมื่อพระอานนท์ไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิบัติใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักพระศาสดาแล้วมิได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปรินิพพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทมาประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตาม
ทุกคนปวารณาและปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุจน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพลันเหือดแห้งหายไปมิได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกนาถก็ยังประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนท่านทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระจันทร์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแสงโสมสาดส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเกลาปราศจากเมฆหมอกรัชนีแจ่มจรัสดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอาลัยในพระศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทพระอนุรุทธเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักขุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานออกจากจตุตฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตนิโรธตามลำดับแล้วถอยออกมาจากสัญญาเวทยนิโรธจนถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานจนถึงจตุตฌานอีกเมื่อออกจากจตุตฌานยังไม่ทันเข้าสู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปรินิพพานในระหว่างนี้เองในที่สุดแม้พระองค์ก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองนึกย้อนหลังไปเมื่อ45ปีก่อนปรินิพพานพระองค์เป็นผู้โดดเดียวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบัลลังก์ครั้งกระนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้ได้โชติช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนใบโพธิพฤกษ์เป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพธิมณฑลไปพาราณสีด้วยพระบาทเปล่าถึง10วันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้รับคำแนะนำของพระองค์สัก5คนแต่มาบัดนี้พระองค์มีภิกษุสงฆ์สาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากทิศานุทิศเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์บุคคลทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อ45ปีมาแล้วพระองค์ทรงมีเพียงยากคามัดหนึ่งที่นายโสติยะนำมาถวายและทรงทำเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายแด่พระองค์เช่นเชตวันเวรุวันชีวกัมพวันมหาวันปุพพารามนิโครธารามโคสิตารามเป็นต้นเศรษฐีกหบดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับภัตตาหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคงจะไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงป่านนี้เมื่อ45ปีมาแล้วภายใต้โพธิพฤกษ์อันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพานกำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไป
และบัดนี้ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่และความเยือกเย็นแห่งปัจฉิมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธปรินิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตรด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะมีศีลขันธ์อันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศด้วยบุญด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอัคคีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวสยะสูตรหรือจันทานในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั้นช่างเป็นความจริงเสนิกอะไรอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีการใดๆได้ก้าวเข้าไปสู่ปราสาทแห่งกษัตยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพระยามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบาตรสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและร้องขอของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันระคนด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกมากระชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่ต่อกันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับบวกฟางพระคาถาอันมีลวดลายวิจิตรก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคาถาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระวรกายของพระองค์เหมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแหลกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจจะกำหนดได้ความดีนี้เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์เป็นผู้ทรงมหากรุณาคุณกว้างใหญ่ดุจห้วงมหานพมีน้ำพระทัยใสบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระทัยหนักแน่นดุจมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขส่วนพระองค์ขวนขวายเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุจพระอาทิตย์ให้ส่องสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐพีบัดนี้พระองค์ปรินิพพานเสียแล้วมองไม่เห็นแม้เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โปรยปลายธรรมรัตน์ประหนึ่งม้าแก้วแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพาหนะนำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรโอ้พระมหามุนีผู้เป็นจอมชนบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุจนกในเวลาไร้โพหรือไสที่จะจับเกาะประดุจเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างว้างว้าเวสุดจะประมาณจะหาใครเล่าผู้เสมือนพระองค์แม้พระอานนท์พุทธอนุชาเองก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นเวลา25ปีจำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธอุปถากมาเคยรับใช้ใกล้ชิด
พระพุทธองค์เสมือนเงาตามองค์บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสียแล้วท่านรู้สึกว้าเวและเงียบเหงาไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อมีการพลัดพรากแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับแล้วดับอย่างหมดเชื้อทิ้งวิบากขันธ์และกิเลสานุสัยทั้งปวงท่านพระครูอ่านจบก็นั่งนิ่งเหมือนจะไว้อาลัยและถวายความเคารพแด่องค์สมเด็จพระจอมไตรคณะผู้แสวงบุญฟังด้วยกริยาอันสงบไม่มีการพูดคุยหรือแม้เสียงไอจามก็ไม่มีผู้ใดปล่อยให้เล็ดลอดออกมาบรรยากาศจึงอยู่ในความเงียบสงบต่อเมื่อคณะผู้แสวงบุญจากประเทศศรีลังกาเข้ามาพระมัคคุเทศก์จึงชักชวนคณะของท่านไปขึ้นรถเพื่อจะไปนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระสถูปประมาณ30นาทีรถบัสก็มาจอดที่หน้าประตูทางเข้าลงจากรถกันแล้วพระเจริญก็เดินนำเข้าไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ขณะนั้นเป็นเวลาโพล้เพลแสงสีทองด้านขอบฟ้าเบื้องทิศตะวันตกลาลับแล้วความมืดกำลังโรยตัวเข้ามาปกคลุมยิ่งทำให้บรรยากาศดูเงียบเหงาวังเวงมากขึ้นดูเหมือนว่าความเศร้าเข้ามาแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของสรรพสิ่งนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าสสารย่อมไม่หายไปจากโลกแต่ความเศร้าไม่ใช่สสารฉะนั้นจึงดำรงคงอยู่ให้ผู้คนได้มาสัมผัสอาจเป็นไปได้ว่าดวงจิตทุกดวงที่โศกเศร้าอาลัยในการจากไปของพระพุทธองค์ในครั้งกระโน้นได้รวมพลังกันอย่างหนาแน่นและล่องลอยปกคลุมอยู่ในบริเวณนี้จึงทำให้จิตของทุกรูปทุกนามที่เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้เกิดความเศร้าส้อยไปด้วยนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองนำคณะผู้ปฏิบัติธรรมแสดงความเคารพด้วยการเวียนประทักษิณ3รอบรอบที่1ให้สวดพระพุทธคุณรอบที่2พระธรรมคุณรอบที่3พระสังฆคุณนิมนต์ครับพระมัคคุเทศเข้าใจถวายหน้าที่ให้พระภิกษุอาวุโส2รูปท่านอาราธนาสมภารวัดป่ามะม่วงให้แสดงธรรมแล้วครั้งนี้จึงนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองนำเวียนประทักษิณบ้างหลวงพ่อวัดดอนเมืองรับนิมนต์ด้วยดีเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้วผู้นำทัวร์และนางสาวสายใยรักช่วยกันจุดธูปเทียนให้อุบาสกถวายพระคุณเจ้าและแจกคฤหัสถ์ทุกคนจากนั้นการเวียนประทักษิณจึงเริ่มขึ้นทั้งพระและคฤหัสถ์ต่างเปล่งเสียงสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอย่างตั้งใจและเต็มใจเพื่อถวายเสียงเป็นพุทธบูชาเวียนประทักษิณครบ3รอบแล้วท่านพระครูให้นั่งภาวนาอีก20นาทีโดยไม่ต้องให้พระเจริญอาราธนาอีกภาพพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกานั่งสงบนิ่งหันหน้าเข้าหามกุฏพันธนเจดีย์มีแสงเทียนส่องสว่างอยู่เบื้องหน้าเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ลึกล้ำความรู้สึกแห่งความเลื่อมใสศรัทธาพระคนกับความอาลัยในพระผู้เป็นดวงประทีปแห่งโลกที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับมาเกิดในภพภูมิใดอีกด้วยว่าทรงตัดความหลงในสงสารได้หมดสิ้นแล้วครบ20นาทีตามที่กำหนดไว้คณะผู้แสวงบุญก็พากันขึ้นรถไปยังโรงแรมใกล้ชายแดนเนปาลขณะนั่งมาในรถไม่มีเสียงพูดคุยกันเช่นวันอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะดวงจิตแต่ละดวงหอบเอาความสังเวชจากปรินิพพุทธสถานติดตัวและหัวใจมาด้วยจึงไม่มีแก่ใจที่จะพูดจาปราศัยกัน
ทั้งไม่มีการอาราธนาพระภิกษุอาวุโสให้บรรยายธรรมด้วยเมื่อความเงียบเข้าปกคลุมความง่วงก็ตามมาสนับสนุนส่งเสริมไม่ช้าก็พากันหลับด้วยความอ่อนล้าและอ่อนแรงคงมีแต่สมภารวัดป่ามะม่วงเท่านั้นที่ไม่ยอมสิโรราบให้กับความง่วงท่านนั่งแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ไปตลอดทางกระทั่งถึงโรงแรมที่พักเมื่อเวลาสองยามพระภิกษุเข้าที่พักเพื่อส่งน้ำชำระร่างกายส่วนคฤหัสถ์เมื่อนำสัมภาระเข้าไปเก็บในห้องนอนแล้วก็พากันลงมารับประทานอาหารเย็นซึ่งกว่าจะได้รับประทานก็เกือบล่วงเข้า1นาฬิกาของวันใหม่จากนั้นจึงเข้าห้องอาบน้ำและพักผ่อนเอาแรงเพราะวันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางข้ามประเทศคือจากอินเดียไปเนปาลซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกุสินาราห่างจากลุมพินีเป็นระยะทาง135กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงแต่เมื่อเดินทางมาพักใกล้ชายแดนแล้วก็จะใช้เวลาเดินทางต่อไปอีกประมาณชั่วโมงเศษวันรุ่งขึ้นเมื่อพระภิกษุฉันภัตตาหารและคฤหัสถ์รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็พากันขึ้นรถผู้นำทัวร์ได้ให้ทางโรงแรมจัดเตรียมอาหารสำหรับมื้อกลางวันไปด้วยเมื่อขึ้นรถกันทุกรูปทุกนามแล้วรถบัสก็เคลื่อนตัวออกจากลานจอดของโรงแรมมุ่งหน้าไปยังลุมพินีวันเสียเวลาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่เกือบชั่วโมงจึงเดินทางต่อไปและถึงชาตสถานในเวลา10นาฬิกาตรงเมื่อเข้าไปนมัสการวิหารมายาเทวีแล้วพระมัคคุเทศก็นำคณะผู้แสวงบุญไปนั่งยังใต้ร่มไม้เพื่อฟังการบรรยายโดยท่านเป็นผู้บรรยายเองด้วยว่ารู้สึกเกรงใจท่านพระครูที่ชื่อและฉายาเหมือนท่านครั้นมีผู้ซักถามว่าพระกุมารสิทธัตถะเมื่อประสูติทรงเปล่งวาจาอันองอาจว่าอย่างไรท่านตอบไม่ได้จึงต้องอาราธนาท่านพระครูให้ช่วยเช่นเคยท่านพระครูจึงบรรยายโดยการอ้างพระไตรปิฎกเล่มที่10ทีฆนิกายมหาวรรคมหาประธานสูตรข้อ26ซึ่งว่าด้วยธรรมดาของพระโพธิสัตว์ความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้พระโพธิสัตว์ผู้ประสูติแล้วได้ครู่หนึ่งประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันสม่ำเสมอผินพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จดำเนินไป7ก้าวและเมื่อฝูงเทพยดากั้นเสเวตฉัตรตามเสด็จอยู่ทรงเหลียวแลดูทั่วทิศเปล่งวาจาอันองอาจว่าเราเป็นยอดของโลกเราเป็นใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกความเกิดของเรานี้เป็นครั้งที่สุดบัดนี้ความเกิดมิได้มีดังนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์วาจาอันองอาจก็คืออาสภิวาจาใช่ไหมครับพระทวัตถามท่านอยากแสดงออกว่าท่านก็มีความรู้เหมือนกันท่านพระครูตอบว่าถูกแล้วอาสภิวาจาที่เป็นภาษาบาลีว่าอย่างไรครับคราวนี้ท่านต้องการลองภูมิเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านพระครูรู้ว่าท่านถูกลองภูมิจึงตอบว่าสมมุติว่าผมตอบไม่ได้ท่านจะตอบแทนผมได้ไหมพระหนุ่มจึงยิ้มแย้ๆและสารภาพว่าท่านจำไม่ได้ถ้าเช่นนั้นผมจะพูดให้ท่านฟังหนึ่งเที่ยวแล้วให้ท่านพูดใหม่ท่านฟังนะอาสภิวาจาที่เป็นภาษาบาลีว่าอัคโคหะมัสสมิโลกัสสะเชตโธหะมัสสมิโลกัสสะเศธโธหะมัสสมิโลกัสสะอะยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัพพะโวเอาล่ะไหนท่านลองว่าบ้างสิผมจำไม่ได้ครับคนอยากลองภูมิตอบพร้อมกับยิ้มแย้แย่ทว่าครั้งนี้แย่ยิ่งกว่าครั้งก่อนโปรดติดตามกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่493ในคลิปต่อไป
Thank you.